บิ๊กตู่เปิดทำเนียบแจกอัดฉีดนักกีฬาไทยชื่นมื่น338ล้านพอช่วงนี้ไม่ค่อยมีความสุขเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงฉลองชัยมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีให้กับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่12ณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาโดยภายในงานมีนักกีฬาทีมชาติไทยพร้อมด้วยผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอย่างคับคั่งขณะเดียวกันมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานนำโดยพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายอารันบุญชัยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด็อกเตอร์ก้องสรรกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.และนางสาวสุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF รวมทั้งบุคลากรสำคัญในวงการกีฬาไทยเข้าร่วมด้วยบรรยากาศภายในงานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายกับนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่อย่างเป็นกันเองก่อนที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวรายงานและกล่าวเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีมอบเงินรางวัลและของที่ระลึกแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่12นายกรัฐมนตรีได้มอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยก่อนจะมอบเงินรางวัลและของที่ระลึกแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่12รวมทั้งมอบของที่ระลึกแก่กองเชียร์ทีมชาติไทยและกล่าวแสดงความยินดีกับความสำเร็จของทัพไทยในครั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวว่าสำหรับทุกคนที่มาในวันนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเจอกันมาหลายปีเป็นเกียรติอีกครั้งที่ได้มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาในนามของรัฐบาลและพี่น้องชาวไทยทุกคนขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักกีฬาที่แสดงให้ชาวไทยได้เห็นเป็นที่ประจักษ์หลังจากนี้ก็อยากให้ผลงานดีขึ้นเรื่อยๆร่วมแรงร่วมใจกันต่อไปขอชื่นชมนักกีฬาผู้จัดการทีมและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ไปทำหน้าที่เพื่อประเทศไทยความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความมีวินัยของทุกคนรางวัลวันนี้จะเป็นขวัญและกำลังใจกับทุกท่านนับเป็นเกียรติแก่ประเทศชาตินำมาซึ่งความภาคภูมิใจของตัวเองและครอบครัวรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนทุกด้านเพื่อให้การกีฬาไทยมีศักยภาพสูงยิ่งขึ้นสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างทัดเทียมผมเชื่อมั่นว่าทุกคนจะทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมหวังว่ากำลังใจในวันนี้จะทำให้เราได้รับเหรียญรางวัลมากยิ่งขึ้นส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับก็ขอให้ตั้งใจพัฒนาทักษะและหมั่นฝึกซ้อมก็รู้ว่ามันไม่ง่ายนักหรอกเราต้องรักษาสุขภาพร่างกายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้ทุกคนประสบความสำเร็จอยากให้ทุกสมาคมทุกกีฬาได้เยอะๆได้ทุกคนในตอนท้ายพลเอกประยุทธ์ได้คุยหยอกล้อกับนักกีฬาโดยถามทุกคนว่าใครมีอะไรจะถามไหมวันนี้ผมมีความสุขตอนนี้ความสุขผมมีไม่กี่อย่างคือการได้มาเจอทุกคนเพราะงานเยอะกีฬาช่วยคลายเครียดได้
ทั้งนี้ผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32สามารถคว้ารวมมาได้108เหรียญทอง95เหรียญเงิน108เหรียญทองแดงจบอันดับที่2ในตารางรวมเหรียญรางวัลขณะที่ทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยทำผลงานในกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่12สามารถคว้ามาได้127เหรียญทอง109เหรียญเงิน93เหรียญทองจบอันดับที่2ในตารางรวมเหรียญรางวัลเช่นกันอัญชิสาโค่นเต็ง2ฉลุยหวด ITF ที่นครศรีธรรมราชการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงนานาชาติ Thailand ITF World Tennis Tour 2023รายการ ITF Pro Circuit Presented by SAT สนามที่5ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 99,000 บาทที่สนามเทนนิสภายในสนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่5กรกฎาคม2566เป็นการแข่งขันรอบแรกวันที่2ประเภทหญิงเดี่ยวออมสินอัญชิสาชันทะนักเทนนิสไทยอายุ20ปีมือ508โลกพบกับรูตูจ้าโบซาเล่นักเทนนิสอินเดียอายุ27ปีมือ325โลกและยังเป็นเต็ง2ของรายการผลปรากฏว่าอัญชิสาที่พยายามเล่นให้ได้ตามมาตรฐานของตัวเองเป็นฝ่ายคว้าชัยได้สำเร็จใช้เวลาไป1ชั่วโมง14นาทีโค่นเต็ง2จอดป้ายตั้งแต่รอบแรกด้วยสกอร์ 6-1 และ 6-2 อัญชิสาผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปพบกับแนทธนินโควาพิทักษ์เทศนักหวดสาวไทยมือ525โลกที่เข้ารอบไปรออยู่แล้วด้านการแข่งขันเทนนิสอาชีพชายนานาชาติรายการ ITF Men Circuit Tour 2023 2ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 545,400 บาทที่มอวลัยลักษณ์ในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกสาย32แม็กซิมัสพราพลโจนนักเทนนิสไทยลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัย18ปีมือ995โลกพบกับคารานซิงนักหวดหนุ่มอินเดียวัย20ปีมือ761โลกผลปรากฏว่าแม็กซิมัสของไทยเล่นได้ดีกว่าซึ่งในแมตช์นี้เสิร์ฟเอสได้ถึง9ครั้งใช้เวลาไป1ชั่วโมง26นาทีเอาชนะได้2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-4 และ 6-2 แม็กซิมัสผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปพบผู้ชนะระหว่างดิกวิเจปราทับซิงจากอินเดียมือวาง3และมือ511โลกกับคอบานคราวเทอร์จากนิวซีแลนด์มือ1420โลกขณะที่ผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยรายอื่นมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบแรกวัชชนสวัสดีชนะโมอิฮาเซงะวะญี่ปุ่น 6-1 4-6 และ 6-2 กมลวรรณยอดเพชรชนะพิมมาดาทองคำ 3-6 6-4 และ 6-3 สลักที่ปุ่นเมืองแพ้หลี่จงหยูจีน 3-6 5-7 ลันลนาทาราฤดีวาง5แพ้โมนิกแบรี่นิวซีแลนด์ 4-64-6 ชายเดี่ยวรอบแรกศิวนาถ ปุ้ยตยกุลชนะเดฟจาเวียอินเดีย 7-5 7-5 กสิดิษฐ์สำเร็จชนะทาคุยะคุมาซากะญี่ปุ่น 6-3 6-2 ยุทธนาเจริญผลแพ้ทาอิเซอิอิจิคาวะญี่ปุ่น 4-6 6-7 4-7ฐานทัพสุขสำราญแพ้พาทริกโอพลูสตินเช็ก 5-7 3-6 เครดิตชัยรินแพ้ชูอิจิเซกิกูจิวาง7ญี่ปุ่น 2-6 4-6